แบบไม่มีไฟเลี้ยงด้านหลังแบบมีไฟเลี้ยงด้านหลังพบกันอีกแล้วนะครับเห็นไหมครับข้างหลังนะครับเป็นไฟแต่งห้องราคาโคตรถูกเลยนะครับแค่55บาทเท่านั้นเองนะครับและหลายคนเนี่ยพอเริ่มทำคลิปวิดีโอลงใน YouTube แล้วก็เริ่มอยากแต่งห้องตัวเองนะครับให้มันสวยๆเข้าไปดู YouTube ได้หลายคนนะครับเกิดเห็นนะครับว่าเขาจะมีฉากหลังเนี่ยข้างหลังเนี่ยที่เราทิ้งระยะห่างไปเนี่ยเขาจะแต่งข้างหลังโดยใช้ไฟสีนะครับเป็นไฟ LED ไฟนู่นไฟนี่ไฟอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นสีเขียวสีเหลืองสีแดงนะครับหรือสีอะไรที่มันเจ็บนะครับเหมือนตัวนี้นะครับก็เป็นไฟอีกชนิดหนึ่งเหมือนกันนะครับที่เราเรียกว่าพวกไฟแต่งงานสังสรรค์น่ะเอาไปประดับตามงานปีใหม่งานสังสรรค์อะไรต่างๆนะครับตัวนี้ผมซื้อแค่55บาทเท่านั้นเองนะครับเป็นไฟสีเขียวซึ่งไฟแบบนี้มันก็มีหลายสีนะที่ร้านที่ผมไปซื้ออ่ะนะครับสีเขียวสีน้ำเงินสีฟ้าสีส้มโอ้มีหลายสีนะครับจำไม่หมดแต่ว่าพอเอามาประดับในวิดีโอคลิปของเรานะครับเอามาแต่งห้องเอามาแต่งฉากเอามาแต่งสตูดิโอนะครับในราคาถูกๆมันก็ทำให้คลิปวิดีโอของเรานะครับดูมีมิติเห็นไหมครับยิ่งพวกเล่นกงเล่นเกมหรือไม่ใช่พวกสายเล่นเกมก็แล้วแต่นะครับถ้าเราใช้ไฟแบบเนี้ยนะครับมันทำให้วิดีโอของเรานะครับดูสวยมีสวยมากยิ่งขึ้นนะครับคลิปมันดูแบบมีเลเยอร์มีชั้นนะครับมีด้านหน้าแล้วก็มีด้านหลังทิ้งระยะออกไปแล้วก็จะเป็นไฟสีก็แล้วแต่คุณชอบเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองปิดไฟให้ดูนะมันจะแตกต่างกันยังไงเปิดไฟกับแบบปิดไฟสีแบบเนี้ยเห็นไหมครับผมก็ปิดไฟเรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับความเด่นของวิดีโอคลิปมันก็จะหายไปเยอะมากเลยนะครับความเด่นของวิดีโอคลิปมันจะหายไปเยอะมากเลยเพราะข้างหลังระยะห่างข้างหลังที่มันทิ้งฉากใบช่องว่างของข้างหลังเนี่ยถ้ามันมีไฟสีนะครับถ้ามันมีไฟสีที่จุดๆนั้นน่ะมันจะทำให้ห้องดูมีมิติดูมีความลึกความกว้างของห้องคลิปของเรามันก็จะดูแบบดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะครับไม่เหมือนแบบนี้เห็นไหมครับข้างหน้านี่ไฟค่อนข้างดีนะครับถือว่าใช้ได้เลยผมชอบประมาณนี้มืดนิดนึงแล้วก็จะสว่างฝั่งนี้เห็นไหมครับเพราะไฟหลักมันจะอยู่ตรงนี้ส่วนด้านหลังนะครับคุณอาจจะเปิดโคมไฟก็ได้สมมติผมลองเปิดโคมไฟธรรมดานะครับสีโคมไฟธรรมดานี่เห็นไหมครับผมเปิดโคมไฟเลี้ยงอีกตัวนึงข้างหลังเห็นไหมครับคลิปวิดีโอมันก็จะดูมีมิติมากยิ่งขึ้นก็คือมีด้านหลังมันจะรู้ว่าเฮ้ยข้างหลังเนี่ยมีการทิ้งระยะห่างออกไปเห็นไหมครับคลิปของเรามันก็จะมีชั้นมีมิติของหน้ากลางแล้วก็หลังนะครับแต่สีแบบเนี้ยนะครับหลายคนก็ชอบอีกหลายคนก็ไม่ชอบนะครับผมดูพวกยูทูบเบอร์ฝรั่งเขาจะใช้หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์นะครับเป็นสีหรือว่าไฟ LED นะครับไฟ RGB อะไรก็แล้วแต่เอาไปไว้ข้างหลังนะครับพวกสีเจ็บๆสีส้มสีเขียวสีน้ำเงินนะครับสีอะไรก็แล้วแต่ที่มันไม่ใช่สีส้มแบบนี้นะครับสีอุ่นๆหรือสีขาวนะครับทีนี้ผมจะลองเปลี่ยนเป็นสีเขียวตามหลอดไฟของผมเลยนะครับเปลี่ยนเป็นไฟสีเขียวสังเกตไหมครับว่าความรู้สึกของคลิปนะครับห้องเดียวกันจัดไฟก็คล้ายๆกันเปลี่ยนแค่สีไฟด้านหลังมันก็ทำให้คลิปของเรามันก็ดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้นคุณว่าเปล่า55บาทเท่านั้นเองนะร้านที่ผมซื้อนะครับก็เป็นไฟประดับทั่วๆไปไฟเม็ดเล็กๆแบบนี้นะครับผมไม่รู้เหมือนกันว่าเขาเรียกว่าไฟอะไรนะครับที่เขาใช้ในการประดับพวกงานปีใหม่นะครับพวกงานสังสรรค์อะไรต่างๆนะครับบางตัวที่มันแพงหน่อยพวก200กว่าบาทหรือ100กว่าบาทไฟมันจะกระพริบบิ๊บๆๆๆๆนะครับหรือว่าที่ติดกับศาลเจ้าว่าศาลไหว้พระภูมิอ่ะนะครับแต่ผมไม่ชอบเพราะมันลายตานะครับผมชอบไฟนิ่งๆแบบนี้นะครับก็เป็นไอเดียนะในการแต่งห้องในการแต่งนะครับสตูดิโอนะครับเอาไว้ถ่ายวิดีโอคลิปนะครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์นะลองไปหาซื้อกันดูสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ